สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เทคโนนะครับวันนี้อยู่กับเทคโนโพว่า5 Pro 5G นะครับก็สเปคนี่คือจัดเต็มเหมือนเดิมทุกคนดีไซน์ของกล่องจะดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้อ่ะมาดูฝั่งนี้กันก่อนฝั่งนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่าจะเป็นระบบเสียงของ High Res นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะแจ้งในเรื่องของแรมกับรอมนะมาพร้อมกับแรม8 กิกนะครับพร้อมกับฟังก์ชัน Extended RAM ขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8นะครับแล้วก็ในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่256 กิกนะฝั่งนี้นะครับเขาแจ้งและชูโรงมาในเรื่องของการรองรับชาร์จเร็วนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถที่จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่68วัตต์เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเร็วมากเลยทุกคนส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นการแจ้งสเปคตัวเครื่องทั่วไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ให้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็ว68วัตต์ในส่วนของชิปเซตเนี่ยก็มาพร้อมกับ Dimensity 6080นะครับเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G นั่นเองหน้าจอนะครับขนาดใหญ่เลยอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นั่นเองนะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Dot In Display นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับ Refresh Rate หน้าจอที่สูงถึง120 เฮิรตซ์เลยครับแล้วในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มี AI มาใช้งานกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือกล่องด้านในนะครับก็จะเป็นเทคโนโพว่า5 Pro 5G นะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวเรามาแกะด้านในกันเลยครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับอยู่ในซองพลาสติกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตัวเครื่องออกมาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอย่างแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวไอเทมการ์ดนะครับจะเป็นกิฟต์โค้ดในส่วนของเกมฟรีไฟล์มาให้เรานะครับส่วนอันนี้จะเป็นการรับประกันสินค้านะครับ12เดือนบวก1เดือนนะครับเท่ากับว่าสามารถรับประกันตัวเครื่องเนี่ยให้นานสูงสุดอยู่ที่13เดือนเลยนะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ของฟรีไฟล์มาให้เราด้วยนะครับโอ้โหจะบอกว่าเท่มากเลยนะชิ้นต่อมานะครับจะเป็นเคส TPU นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบใสนะครับต่อมาเราก็จะเจอกับตัวอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่68วัตต์นะครับขาปลั๊กจะเป็นขากลมนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB Type A นะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับชิ้นสุดท้ายจะเป็นหูฟัง Small Talk นั่นเองนะครับเป็นแจ็ค 3.5 นะรอบนี้เขาแถมมาให้ด้วยครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Tecno Pova 5 Pro 5G นะครับทุกคนการดีไซน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับตัว Tecno Pova 5รุ่นก่อนหน้านี้นะครับฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีความมันวาวนะครับสะท้อนเป็นกระจกได้เลยนะสามารถส่องได้นะครับในส่วนของโมดูลกล้องจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับมีวงกลมด้านในเนี่ย2วงด้วยกันนะครับมีกล้อง2ตัวนะครับการดีไซน์ต้องบอกว่าสวยเลยนะแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนั่นก็คือเขามี Lighting Effect Master นะครับนั่นก็คือฝาหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะแสดงไฟสถานะได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็มีไฟแจ้งเตือนด้านหลังตัวเครื่องด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับเห็นไหมทุกคนไฟสีส้มเห็นไหมมีการแจ้งเตือนด้วยนะแล้วมันก็จะมีหมวดหมู่อื่นๆเนี่ยอีกหลายโหมดเลยครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถเข้ามาที่ฟังก์ชันพิเศษตัวนี้ได้นะครับเอฟเฟคแสงพื้นหลังเข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยมาให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นสายโทรเข้าเนี่ยก็จะมีไฟต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนมี5แบบนะครับเราก็มาเลือกได้เลยว่าเราต้องการไฟแบบไหนเวลาแจ้งเตือน
ถ้าเป็นเอฟเฟคแข่งรถนะครับมันก็จะมีไฟกระพริบเร็วๆแบบนี้แหละดูเท่ดีนะครับมีโหมดการแจ้งเตือนโหมดเริ่มต้นโหมดเพลงอะไรแบบนี้นะครับมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะมีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type-C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับซึ่งปุ่ม Power ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีลำโพงตัวที่2นะครับรุ่นนี้มีลำโพงไม้ใช้งาน2ตัวนะแล้วก็ลำโพงของเขานะครับยังรองรับระบบเสียงของ DTS และรองรับของ Hi-Res อีกต่างหากครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งการใส่ซิมของรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าจอของ Tecno Powa 5 Pro 5G นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Dot In Display นะครับก็คือกล้องเจาะรูตรงกลางนั่นแหละนะขอบของหน้าจอนะครับตัวนี้ก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะครับสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้ทุกคนและในส่วนของ Wallpaper ที่เป็นเกมของ Free Fire เนี่ยก็ยังมีมาให้ใช้เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะนี่เลยwallpaper ที่เขาเพิ่มเติมมานะครับก็จะเป็นลวดลายกราฟิกของฝาหลังที่แสดงไฟสีต่างๆนั่นเองนะครับนี่ไงทุกคนก็จะมาเป็นแนวอวกาศนะครับมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะเรามาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ TFT LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยใหญ่มากเลยนะอยู่ที่ 6.78 นิ้วรับรองได้เลยว่าใครเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยได้เป็น Full HD Plus เลยนะครับโอ้โหสามารถตอบโจทย์ให้กับสายดู YouTube ได้เป็นอย่างดีนะครับความหนาแน่นของพิกเซลจอเนี่ยรุ่นนี้ก็ให้มาดีนะอยู่ที่396 PPI เลยนะครับสีสันของหน้าจอความสดใสเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะครับและหลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมว่าค่าความสว่างของหน้าจอสูงสุดเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่580นิตนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูหน่อยละกันนะว่าเปิดสูงสุดเนี่ยความสว่างจะได้ประมาณไหนนี่เลยนะครับก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยได้แบบสบายๆเลยครับส่วนแฟนๆของ Netflix นะครับข่าวดีก็คือรุ่นนี้สามารถรองรับได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองครับและเวลาที่ดูคอนเทนต์เนี่ยความคมชัดโอ้โหจะบอกว่าชัดมากเลยนะพอมาเป็น L1 เนี่ยดีกว่า L3 เยอะเลยครับในส่วนของอัตรา refresh rate หน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดจะอยู่ที่120 Hz นะครับมาดูฟิลลิ่งของ120 Hz กันหน่อยทุกคนนี่นะครับมันจะได้ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าไหลลื่นดีเลยนะเนี่ยแต่เบาๆนี่คือไหลปื๊ดเลยครับรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ไหมมาดูกันนะครับนี่เลยก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้นะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube แบบนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครจะทำเป็นพวกหน้าต่างลอยก็สามารถทำได้นะตัวนี้นี่นะฮะกรอบเล็กๆตัวนี้นะครับเป็น Facebook พื้นหลังเล่น YouTube ไปแบบนี้ก็สามารถทำได้นะในส่วนของการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังรองรับการโคลนแอปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอป Facebook Instagram พวก LINE Messenger WhatsApp อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาให้เราแบบนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนในเรื่องของ CPU นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 6080นะครับชิปเซตตัวนี้ขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะในส่วนของการ์ดจอนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Mali G57MC2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผลคะแนนอัตตู้กันหน่อยก็แล้วกันทุกคนสำหรับคะแนนรวมนะครับก็จะได้ไปทั้งสิ้น 397,012 คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ย 120,610 คะแนนนะครับและคะแนนของการ์ดจอจะอยู่ที่ 67,383 คะแนนครับมาเทสกันที่เรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับทุกคนเกมที่ผมเทสเนี่ยจะเป็นเกม Free Fire นะ
กราฟิกทุกอย่างผมปรับสุดหมดเลยนะครับรุ่นนี้เขามีระบบระบายความร้อนมาช่วยในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะนั่นก็คือ VC Liquid Cooling Technology นั่นเองนะครับเวลาเล่นเกมนานๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเครื่องมีอาการร้อนจนจับไม่ได้แต่อย่างใดนะแล้วระหว่างการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้ได้อรรถรสและฟิลลิ่งชิดดีมากๆเลยนะเพราะว่ามอเตอร์การสั่นของเขาเนี่ยจะเป็น CXS Linear Motor นะครับบวกกับ Hard Gyroscopeช่วยทำให้การสั่นสะเทือนเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเล่นได้เพลินมากเลยครับในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดจะอยู่ที่8กิกนะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่16กิกเลยครับในส่วนของรอมเนี่ยรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกจะเป็นตัวรอม128นะส่วนตัวที่2ก็คือเครื่องที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวรอม256นั่นเองครับส่วนเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 13เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย HiOS เวอร์ชัน 13.1 ครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้กล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับและก็ต้องบอกว่าถ่ายรูปชัดมากเลยนะส่วนกล้องหลังมีมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้อง AI นะซึ่งความละเอียดจะอยู่ที่ QVGA ครับเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นโหมดภาพยนตร์นะครับต่อมาจะเป็นโหมดของวิดีโอนะรุ่นนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทเลยนะโอ้โหเราบอกว่าจัดเต็มมากนะครับถ้าเราเปิดกันสั่นเนี่ยตัวนี้สามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยนะแต่ว่าความละเอียดจะฟิกเอาไว้ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะครับและยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบโบเก้ได้ด้วยนะแต่ว่าความละเอียดจะฟิกเอาไว้ที่ 720p 30เฟรมเรทครับและยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะครับสามารถปรับค่าความเนียนของผิวปรับสีผิวแล้วก็พวกปรับใบหน้าเรียวอะไรแบบนี้สามารถปรับได้หมดเลยนะครับขยายดวงตาแต่งจมูกแต่งปากอะไรแบบนี้เรียกได้เลยว่าครบครันเลยครับหมวดหมู่ต่อมาจะเป็น AI Cam นะครับตัวนี้ก็มี AI ที่จะเข้ามาช่วยแยกแยะวิเคราะห์ซีนต่างๆได้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีโหมด50ล้านพิกเซลมาให้เราใช้งานด้วยนะครับเผื่อว่าใครต้องการรูปภาพที่มีความคมชัดสูงนะโหมดบิวตี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะสำหรับกล้องหลังนะครับสามารถปรับค่าความเรียบเนียนของผิวปรับพวกสีผิวใบหน้าเรียวอะไรแบบนี้ปรับได้หมดเลยครับหมวดหมู่ต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปบุคคลนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะหมวดหมู่ต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปในที่มืดหรือว่าถ่ายรูปกลางคืนนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วยสำหรับมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 2K 30เฟรมเรทเลยนะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอโบเก้ได้นะครับ 720p 30เฟรมเรทนะแล้วก็วิดีโอบิวตี้ก็สามารถถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับหมวดหมู่ต่อมาจะเป็น AI Cam นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดบิวตี้นะโหมดบิวตี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับพวกความเรียบเนียนของผิวสีผิวใบหน้าเรียวอะไรแบบเนี้ยได้ครบหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับบนหมู่ต่อมาจะเป็นโหมดรูปบุคคลนะครับก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับสามารถถ่ายได้นะแล้วก็กล้องหน้าของเขายังสามารถใช้งานในส่วนของโหมดกลางคืนได้ด้วยนะครับหมวดหมู่เพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็จะมีโหมดภาพยนตร์นะโหมดวิดีโอ AI Cam หมวดบิวตี้รูปบุคคลประสิทธิภาพในที่มืดถ่ายมุมกว้างเวลาที่ใช้ไปถ่ายภาพ AR นะครับมาลองชมตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยครับนี่คือการถ่ายด้วยกล้องหลังนะถ่ายในห้องรีวิวครับโอ้โหจะบอกว่ากีบดอกกีบใบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยและยังถ่ายย้อนแสงด้วยนะตัวนี้แต่ว่ารูปภาพที่ได้เนี่ยไม่ถือว่ามืดเลยนะครับรูปต่อมาจะเป็นการถ่ายเลนกล้องนะครับถ่ายด้วยกล้องหลังเหมือนเดิมนี่คือระยะ 2x นะครับนี่ตัวหนังสือก็ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแสงสะท้อนที่อยู่บนกระจกเนี่ยเห็นโคมไฟได้อย่างชัดเจนด้วยนะออกมาถ่ายกลางแจ้งกันบ้างนะครับทุกคนนี่เลยถ่ายได้คมกริบเลยนะครับถ่ายดอกเข็มนะเวลาที่เราถ่ายดอกไม้ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเบลอฉากหลังให้เราโดยอัตโนมัติเลยทุกคนเห็นไหมแล้วก็เบลอได้อย่างแบบว่าสวยมากเลยนะครับม
าดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างทุกคนถ่ายด้วยโหมดบิวตี้นะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะผมว่ากล้องหน้ารุ่นนี้คือถ่ายได้คมชัดมากไม่มีอาการเบลอเลยนะรูปภาพนี่คือคมกริบเลยนะครับการเกลี่ยผิวก็ทำได้ดีนะฮะตัวนี้ค่าบิวตี้เนี่ยผมตั้งระดับมาที่ประมาณ 50% นะครับก็เกลี่ยผิวหน้าของผมได้ค่อนข้างเรียบเนียนอยู่นะสำหรับมาเป็นการถ่ายด้านนอกกันบ้างนะครับถ้าเป็นการถ่ายด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าพอแสงมันเยอะแล้วรูปภาพมีความคมชัดมากกว่าในห้องรีวิวนะครับมาซูมดูรายละเอียดกันหน่อยทุกคนนี่เลยนะครับริ้วรอยก็อาจจะเห็นบ้างนะผมเป็นคนที่มีริ้วรอยเยอะนะครับผมงงผมงอกอะไรแบบนี้ชัดมากนี่ต้องบอกว่าถ่ายได้ดีเลยนะครับสำหรับกล้องหน้าอีกสักรูปหนึ่งแล้วกันทุกคนนี่เลยนะครับมาดูใกล้ๆกันหน่อยสีสันค่อนข้างเหมือนจริงนะครับถ่ายได้คมชัดมากมาเทสกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้ลำโพงได้มา2ตัวนะด้านล่าง1ตัวนะครับและด้านบนอีก1ตัวนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของงานลำโพงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะรุ่นนี้เขาจัดเต็มเลยเรื่องแรกนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับระบบเสียงของ DTS นะครับ2เลยก็คือตัวเครื่องเนี่ยมีระบบเสียงของ High Res มาให้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้2แบบเลยนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับเมื่อใครใกล้เธอสองคือเพราะเวลาห่างกันสามคิดถึงเธอทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้และนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ Techno Pova 5 Pro 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกไลฟ์สไตล์เลยใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับชอบดูหนังฟังเพลงดู Netflix มันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากจอดีนะครับดู Netflix ก็ดูได้ที่ L1 หรือว่า Full HD นะส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการฟังเพลงนะครับรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับลำโพงคู่รองรับระบบเสียงของ DTS และรองรับระบบเสียงของ Hi-Res อีกต่างหากนะครับส่วนเรื่องของสายโซเชียลชอบได้ Facebook ใครดูฟิกคาวรองรับอัตราเรฟเฟรชหน้าจอสูงถึง120 Hz อีกด้วยส่วนเรื่องของการเล่นเกมก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของการเล่นเกมได้ดีมากๆแถมยังมี Bypass Mode มาให้ใช้งานด้วยนะครับเผื่อว่าแบตหมดกลางทางแล้วกลัวว่าแบตเสื่อมไม่อยากจะชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยเลยคุณก็สามารถใช้โหมด Bypass ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการเล่นเกมได้นะครับเวลาที่เราชาร์จแบตเนี่ยไฟมันก็จะข้ามแบตเตอรี่ของเราไปเข้าที่เมนบอร์ดโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหายห่วงเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมไปได้เลยครับส่วนถ้าใครสนใจสินค้านะทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้ก็แล้วกันนะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ